สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขุนทองจะมาดูดวงการเงินการงานการเรียนนะคะประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562นะคะมาในไพ่เมเจอร์นะคะชุดมาตรฐานของอาจารย์เดวิดบุญทวีนะคะมากับน้องแมวกวักกวักโชคกับกวักลาบนะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่กงร้อยแห่งโชคเลยนะคะคุณมีโชคลาภในทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินการเรียนนะคะก็คือการเงินนะคะการเงินก็อาจจะได้มาจากการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งรถบ้านที่ดินคอนโดอะไรต่างๆนานานะคะได้เงินก้อนจากการที่รอคอยนะคะสำหรับการงานก็เป็นไปในทางที่ดีมากนะคะคนที่ทำธุรกิจการค้าก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์หรือขยายโปรเจกต์นะคะสำหรับงานประจำนะคะก็ได้ข่าวดีในเรื่องของการงานจากคนที่รอคอยตำแหน่งนะคะก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะมีคนชักชวนให้ไปทำงานหรือได้รับการว่าจ้างงานที่เงินเดือนดีๆนะคะสำหรับการเรียนน้องๆนักศึกษานะคะผลการเรียนก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะยอดเยี่ยมนะคะผลการเรียนดีเยี่ยมสำหรับโปรเจกต์จบนะคะก็มีปัญหาอะไรค่ะแนวทางดีราบรื่นดีก็จะจบสักทีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะเจอเพื่อนที่ดีเข้าใจเรานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สองเหรียญค่ะสำหรับการงานอาจจะลังเลนิดนึงนะคะการงานก็เหมือนคิดว่าจะออกหรือจะเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมนะคะตอนนี้แม่ขุนทองว่าถ้าเราทำใจสบายสบายนะคะค่อยๆปรับตัวนิดนึงกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองว่ามันก็เราก็ควรจะอยู่ต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าภาวะที่ดีอีกเดือนนึงก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะสำหรับคนว่างงานลังเลว่าจะได้งานไหมก็จะได้งานสักทีนะคะรออีกไม่ถึงเดือนนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานแล้วหรือไม่งั้นก็เร็วๆนี้เลยนะคะรวดเร็วทันใจอย่างนี้ก็ได้ค่ะวันสองวันอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเงินการเงินก็เป็นช่วงที่หมุนเงินนะคะแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆให้หมุนนะคะไม่ต้องซีเรียสไปนะคะทำใจให้สบายๆทุกๆอย่างดีๆก็จะได้เข้ามานะคะสำหรับการเรียนช่วงนี้ก็เหนื่อยหนักหน่อยนะคะท้อแท้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะบทสรุปก็คือได้ราชาถือถ้วยเนี่ยค่ะแม่ขุนทองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะตั้งสตินิดนึงนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะเป็นที่พอใจของเรานะคะไม่ต้องลังเลทำใจนิ่งๆเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะอย่าเครียดถ้าเครียดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีสติที่จะทำอะไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะอาจจะมีทะเลาะงุ้งงิ้งวุ่นวายกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างอนกันนะคะเดี๋ยวก็กลับมาดีกันแล้วนะคะลูกค่ะคนเกิดวันพุธค่ะจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะคนที่ว่างงานอยู่ก็จะมีคนเรียกให้ไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้ทำงานแล้วนะคะก็คือจะมีข่าวดีในเรื่องของงานได้งานสักทีนะคะคนที่ทำงานอยู่อาจจะแบบว่ามีอุปสรรคนิดนึงในเรื่องของงานนะคะงานหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะมีอุปสรรคเราก็อย่าไปสนใจนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีนะคะไปอยู่ที่ไหนแม่ขุนทองก็จะบอกว่าก็มีอุปสรรคในเรื่องของคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทำใจกับสิ่งที่ปัจจุบันดีกว่านะคะเพราะเรารู้เขารู้เราอยู่แล้วว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะคะเราก็อย่าไปสนใจเขานะคะทำใจนิ่งๆทำหน้าที่ของเราแล้วก็จะดีเองนะคะแล้วก็สำหรับการเงินตอนนี้อาจจะกู้ยืมนะคะทำเรื่องกู้ยืมทำเรื่องขอไฟแนนซ์อะไรสักอย่างนึงนะคะหรือเอ่ยปากขอยืมใครนะคะก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะก็
ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือรอขายทรัพย์สินนะคะก็จะได้เงินแล้วนะคะตอนนี้สำหรับการเรียนนะคะรออาจารย์ตรวจงานอยู่นะคะแอดไวเซอร์นะคะก็ค่อยๆคิดไม่ต้องตุ้มๆต่อมๆนะคะแม่ขุนทองว่ามันเป็นไปในทางที่ดีนะคะทำใจให้สบายนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ดีนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะคนที่กำลังสอบแข่งขันอยู่นะคะก็น่าจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องการสอบเข้าบรรจุข้าราชการนะคะหรือสอบแข่งขันรับรางวัลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะได้รางวัลที่2นี้นะคะถึงไม่เป็นรางวัลที่1ก็น่าจะได้รางวัลที่2นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะไพ่9เหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินตอนนี้ภาวะการเงินดีขึ้นนะคะถ้ายังไม่ดีก็ไม่กี่วันนี้ก็จะดีขึ้นแล้วค่ะจะได้เงินมานะคะได้เงินก้อนมานะคะสำหรับการงานนะคะการงานก็ได้ปรับเงินเดือนนะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่สมัครงานอยู่ก็จะได้งานที่มีเงินเดือนดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะเข้าใจกันสำหรับการเรียนนะคะโปรเจกต์จบก็ราบรื่นดีนะคะผลออกมาดีเยี่ยมนะคะผลการเรียนก็ดีมากนะคะ9เหรียญนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชเลยนะคะไพ่สังฆราชเป็นไพ่ที่ดีในหลายด้านนะคะการเงินถ้าติดขัดอยู่ก็จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะเทวดาช่วยในเรื่องของเงินอย่างนี้ก็ได้ค่ะมีข่าวดีมีโชคลาภเข้ามานะคะมีโชคฟุกเข้ามาสำหรับการงานนะคะการงานก็อาจจะต้องติดต่อกับต่างประเทศนะคะอาจจะมีการเดินทางนิดนึงหรืองานที่ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นงานที่ดีนะคะหรือบางคนสอบเข้าบรรจุรับราชการได้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ได้เพื่อนที่ดีจริงใจกับเรานะคะสำหรับการเรียนนะคะการเรียนก็คุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วไพ่สังฆราชลักษณะการเรียนจะเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับฟังคนรอบข้างที่ตักเตือนเราเหมือนกันนะคะเอามาแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการเรียนนะคะผลการเรียนยังไงก็ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็โปรเจกต์จบยังไงก็จบนะคะไม่มีปัญหาอะไรออกมาเป็นที่ชื่นชมของแอดไวเซอร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ไฮพิเทสนะคะเป็นไพ่ของช่วงนี้เป็นช่วงอารมณ์หงุดหงิดนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะเรื่องเรียนก็อาจจะภาวะมาจากความรักก็ได้นะคะพอความรักมีปัญหาก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการเรียนนะคะแต่แม่ขุนทองอยากเตือนว่าการเรียนก็สำคัญนะคะลูกเพราะมันถือว่าเป็นอนาคตของเรานะคะก็เพราะฉะนั้นความรักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็มาง้อเรานะคะไม่ง้อเราก็นิ่งๆนะคะถ้าคือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะเอาการเรียนก่อนนะคะการเรียนถ้าเรามีสติอยู่กับการเรียนแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะหรือไม่งั้นโปรเจกต์จบนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนที่เรียนด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันนะคะก็ปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะคะหรือไม่งั้นปรับความเข้าใจไม่ได้ให้หนูยอมรับกับการที่เพื่อนเป็นคนนิสัยอย่างนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วเราก็ค่อยๆอย่าถือสานะคะให้มันผ่านไปนะคะเดี๋ยวก็จบแล้วนะคะพอจบไปแล้วหนูก็ไม่ต้องเจอกันแล้วให้มันวุ่นวายใจนะคะสำหรับการงานนะคะอาจจะงานหนักเหนื่อยนิดนึงไฮพิเทสนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะผู้ใหญ่เล็งเห็นนะคะกับความสามารถของเราเราอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานมากๆนะคะว่างงานนานมากไม่ใช่มากๆค่ะนานมากก็ทำให้ใจมันแบบเครียดนะคะเกือบจะเป็นซึมเศร้าแล้วทำใจนิ่งๆนิดนึงนะคะข่าวดีเรื่องงานกำลังเข้ามาแล้วนะคะทำใจให้สบายยังไงก็ต้องได้งานแน่นอนนะคะราชาถือถ้วยเนี่ยเดี๋ยวมีคนแนะนำงานที่ดีผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงที่มี power นิดนึงนะคะ
ก็จะช่วยเหลือเรานะคะสำหรับการเงินการเงินนะคะก็คือมีปัญหาติดขัดใช้เงินเยอะรายรับมากกว่ารายจ่ายอย่างนี้นะคะถ้าขอความช่วยเหลือจากคนจากเพื่อนฝูงก็จะได้นะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ลักษณะที่เป็นผู้ชายขาวท้วมนะคะจิตใจดีนิดนึงนะคะไม่ค่อยพูดมากเงี้ยเขาก็จะช่วยเหลือเราได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าเลยนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาแล้วนะคะงานดีมากๆค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่ว่างงานก็จะได้งานสักทีได้งานที่ดีนะคะการเรียนก็ยอดเยี่ยมนะคะการเรียนผลการเรียนดีนะคะโปรเจกต์จบนะคะได้รับความชื่นชมได้เป็นที่พอใจของตัวเองนะคะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะคะทั้งเพื่อนทั้งแอดไวเซอร์นะคะก็ถือว่าออกมาดีมากๆเลยค่ะสำหรับการเงินนะคะอาจจะทำมาค้าขายได้กำไรงามนะคะช่วงนี้การเงินไม่ค่อยติดขัดนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะถ้าจะถามว่าขอความช่วยเหลือจากคนลักษณะใดนะคะก็คือเป็นลักษณะเป็นผู้ชายนะคะที่มีอายุหน่อยนะคะหน้าที่การงานดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะลักษณะบู๊บู๊บุ๋นบุ๋นหน่อยนะคะก็จะช่วยเหลือเรานะคะการทำนายจบลงไปแล้วนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะถ้ามีปัญหาอยากปรึกษาหาลือกันนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ